วันนี้เราพามากินบุฟเฟ่ต์ล็อบสเตอร์นะครับต้องจองผ่านลิงก์ใต้คลิปเท่านั้นนะวรุณภูมิก่อนนะอันนี้จะเป็น Irish Premium Oyster นะครับก็คือจะเป็นหอยนางรมที่เสิร์ฟพร้อมกับเลมอนแล้วก็เรดไวน์วินิก้านะครับนี่คือล็อบสเตอร์ที่เอามาสตีมทั้งตัวนะครับแล้วก็เสิร์ฟคู่กับเนยละลายนะครับเมนูเนี่ยก็คือล็อบสเตอร์เนยกระเทียมแต่เราสามารถสั่งเป็นทาทรัฟเฟิลแบบนี้มาได้ด้วยแล้วก็เสิร์ฟคู่กับเนยละลายสวัสดีครับคุณอยู่กับ Channel ไลน์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอนะครับและนี่คือการรีวิวที่ละเอียดที่สุดนะครับวันนี้เราจองมากินร้าน Crab and Crawl นะครับซึ่งจองผ่านทางกีฮับจากลิงก์ใต้คลิปนะครับร้านนี้ถ้ามากินแบบ walk in เนี่ยเขาจะเป็นอะลาคาร์ทนะครับก็คือคิดราคาเป็นจานๆนะครับเวลาเรากดลิงก์ใต้คลิปนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูมันจะมาที่หน้านี้นะครับพอเรากดลิงก์ใต้คลิปเนาะนะครับเราก็สามารถเลือกจองโต๊ะนะครับได้เลยแล้วก็มีเลือกแพ็คเกจตรงนี้ก็คือตั้งแต่2999กับ3499นะครับซึ่งถ้าเป็น 2001 เนี่ย lobster จะจำกัด1ตัวนะครับแล้วก็ปู3ตัวต่อ1คนนะครับแต่ว่าถ้าเป็น3499ก็คือสามารถสั่งได้ไม่อั้นนะครับถึงหอยนางรมด้วย3499นี่คือรวมหอยนางรมนะครับนี่เราสามารถกดมาดูเมนูตรงนี้นะครับจองตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มนะครับจำกัดเวลากินที่1ชั่วโมงครึ่งนะฮะตรงนี้นั่นเองนะครับเขาจะมีเมนูให้เราดูได้ตั้งแต่ก่อนกดจองเลยนะครับเวลาเราเดินเข้ามานั่งที่ร้านนะครับบรรยากาศร้านก็คือสามารถมานั่งตรงนี้ได้ซึ่งราคาสำหรับที่เราจองผ่านทางกีฮับมาทานนะครับจะรวมเครื่องดื่มที่เป็นไวน์2อันนี้นะครับคาร์ดอนเน่กับโซริยองนะครับเป็น1แก้วนะครับรวมให้1แก้วนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ไม่ได้เป็นรีฟิลนะครับหรือเราจะไม่ดื่มไวน์ก็จะสามารถเลือกเป็นซอฟต์ดริงก์ได้หรือว่าจะเป็นม็อกเทลตรงนี้1แก้วได้เหมือนกันนะครับเล่มเมนูเขาจะให้สั่งจากเมนูตรงนี้เลยซึ่งถ้า 3,500 นะครับ3,499 นะครับก็คือสามารถสั่งตรงนี้ได้นั่นเองนะฮะนี่นะครับเล่มเมนูเขาก็จะเป็นแบบนี้เป็นเล่มเดียวกับที่ใช้ปกติในร้านเลยนะฮะทีนี้นะครับในเล่มเมนูเนี่ยในหน้าของหอยนางรมเนี่ยเขาจะมีตารางมาให้ด้วยว่ารสชาติของหอยนางรมแต่ละแบบเนี่ยเป็นไงความเมลตี้ครีมมี่เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ราคาปกติถ้าเป็นอลาคาร์ทจะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็อย่างในแต่ละวันว่ามีวัตถุดิบตัวไหนบ้างเนี่ยลองถามจากพนักงานได้เลยแล้วอะไรที่กังวลในการสั่งหรือไม่เข้าใจนะครับเนื่องจากเมนูส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษเนาะนะครับก็สามารถเรียกพนักงานมาถามได้เลยนะครับทีนี้สำหรับการมากินผ่านทางกิ๊กฮับนะครับปกติเนี่ยตัวหนึ่งของ lobster เนี่ยก็จะประมาณ1,000กว่า 2,000 อยู่แล้วนะฮะพันไปๆเลยแหละนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาจะมี2อย่างนะครับอันนี้เขาจะไม่ได้มีแล้วก็จะเป็นนึ่งมาทั้งตัวนะครับแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเนยละลายแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นย่างเนยกระเทียมหรือว่าจะเลือกเป็นทรัฟเฟิลก็ได้นะฮะแล้วก็จะมีเมนูอื่นไม่ว่าจะเป็นปูนู่นนี่นั่นนะครับแต่ละอย่างเนี่ยก็สามารถสั่งได้ทั้งหมดเลยนะฮะนี่ให้ดูเป็นเมนูคร่าวๆก่อนมีทั้งเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นโรเป็นขนมปังที่เอามาแรปต่างๆแบบนี้นะครับนี่ให้ดูเมนูไปพร้อมกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็น2999นะครับก็คือยังไม่รวมหอยนางรมแต่ว่าถ้าเป็น3,499กับ3,500แหละนะครับก็จะมีเมนูที่เป็นหอยนางรมด้วยนั่นเองนะฮะนี่นะครับและเมนูในทุกๆราคาก็จะรวมพาสต้าต่างๆเหล่านี้ไปแล้วด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเมนูม็อกเทลนะครับของเมย์ที่สั่งมานะอันนี้จะเป็นชื่อว่าไอซอร์ดดากอนนะครับม็อกเทลเนี่ยก็คือเมนูที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับถ้าค็อกเทลก็จะมีแอลกอฮอล์นะครับนี่เดี๋ยวลองชิมรสชาติให้นะครับจะออกไปทางโทนที่หวานคล้ายๆน้ำส้มแต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมอย่างอื่นเข้ามาด้วยอ่ะแต่มันจะเป็นหวานหอมๆ อ่อนๆแล้วก็เนียนๆไปนะครับอันนี้เป็นม็อกเทลนะครับชื่อว่า On the Beach นะครับเห็นเขาบอกว่ามีเสาวรสด้วยก็เลยลองสั่งอันนี้มาดูเพราะว่าน่าจะมีรสเปรี้ยวเอาไว้ตัดเลี่ยนได้นะครับก็จะเป็นโทนเปรี้ยวหวานนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมแปลกนะมันจะมีกลิ่นหอมที่แบบคล้ายๆมีความครีมคาราเมลด้วยนิดหนึ่งนะครับไม่ได้เปรี้ยวกระโดดมากเท่าไหร่บอกว่าที่เนี่ยมันจะเป็นซีฟู้ดสไตล์นิวอิงแลนด์นะครับซึ่งเป็นสไตล์ร้านแบบนี้แล้วก็เน้นรสชาติหลักจากวัตถุดิบนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่เน้นปรุงแต่งเยอะสามารถกินแบบนี้ได้นะฮะแล้วก็แต่ถ้าเรายังติดน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่นะครับเราสามารถขอจากทางร้านได้เหมือนกันนะครับอันนี้บรรยากาศการจัดจานจัดร้านนะครับก็จะมีแบบนี้อยู่นะฮะนี่เป็นผ้า Crab and Crawl แกะอันนี้ออกมาก่อนก็จะเป็นแบบนี้อ๋อมันจะเป็นวัสดุกึ่งผ้าแบบนี้แล้วก็จะคล้ายๆ
โอ้ผ้ากันเปื้อนเหรออ๋ออย่างนี้อย่างนี้เลยใช่ไหมเออกันเปื้อนแบบไม่ต้องรัดแน่นมากนะครับกินประมาณนี้กลายเป็นเชฟไปซะแล้วนะฮะก็อย่างแรกนะครับเดี๋ยวที่เขามาเสิร์ฟเดี๋ยวต้องเริ่มกินจากนี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็น Irish Premium Oyster นะครับก็คือจะเป็นหอยนางรมที่เสิร์ฟพร้อมกับเลมอนแล้วก็เรดไวน์วินิก้านะครับขอบีบเลมอนนิดนึงขอใส่เลมอนนิดนึงนะครับนี่หยดลงไปแล้วก็ใส่กับเรดไวน์วินิก้าลงไปมันไม่แน่ใจว่าเทได้ไหมนะฮะอ๋อเทได้เข้าปากไปอย่างนี้เลยนะฮะดีอ่ะคือเนื้อดีมากแล้วไม่มีกลิ่นคาวหอยนางรมเลยไม่มีกลิ่นคาวเลยจริงๆแล้วก็เนื้อมีความเด้งด้านนอกนุ่มนะครับตรงผิวด้านปลายแบบนี้นะครับจะออกไปทางนุ่มไปเลยนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยจะมีความเด้งนิดหน่อยนะครับแล้วก็สดมากๆนะครับแล้วก็เขาบอกว่าที่นี่เขาจะไม่เสิร์ฟอะไรที่ปลายแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจะเป็นไลฟ์ในการมาแล้วก็มาปรุงมาแครกให้เรานะครับอันนี้เป็นซุป lobster beef นะครับจะเป็นซุปคือรสชาติปกตินะมันจะคล้ายๆกับมัน lobster ข้นๆ นะครับเดี๋ยวเราลองชิมดูนะฮะอันนี้ปกตินี้มันจะคล้ายๆไม่เป็นขนมปังกรอบนะครับแต่อันนี้จะเป็นขนมปังที่แบบเนื้อแน่นๆแข็งๆนะครับแล้วก็อันนี้มีความครีมมี่เป็นความครีมที่ไม่ได้หนักมากนะครับแล้วก็มีเผ็ดตรงปลายขึ้นมานิดนึงมีกลิ่นหอมหอมคล้ายๆมันกุ้งแต่ว่าแบบมันไม่ได้หนักมากจนเกินไปคือรสชาติโดยรวมเนี่ยเอาจริงๆดีเลยอันนี้จะเป็นเวจสลัดนะครับเห็นเขาบอกว่าด้านบนจะเป็นเนื้อปูหรอนะครับแล้วก็มีฟักทองมีผักต่างๆอันนี้อะไรอ่ะมะเขือเทศหรอคือมันดูข้างนอกเหมือนมะเขือเทศนะครับแต่ว่ามันจะสีแบบเนี้ยไม่เคยเห็นเลยลองชิมดูแล้วมีอะไรเหลืองๆมีด้วยอ่ะรสชาติจะมีความเย็นๆครีมๆมีความหวานแล้วก็อมเค็มตัดด้วยเค็มนิดเดียวนะเค็มนิดเดียวจริงครีมความครีมของเขาเนี่ยไม่ได้หนักมากแต่เป็นความรู้สึกสดชื่นที่มันจะหวานปกติมันจะมีเปรี้ยวอ่อนๆใช่ไหมอะไรที่มันจะทำให้เกิดความรู้สึกสดชื่นอะเหลืองๆเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นไข่นะครับแล้วก็เนื้อปูมีความเป็นรู้สึกเลยอะมีรสชาติเป็นความเป็นเส้นๆที่แน่นอะนะครับนี่เวลาเขามาเสิร์ฟปูเนี่ยจะมาแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์การกินมาให้ด้วยแล้วก็มีค้อนเอาไว้ทุบนะครับมีทุกสิ่งอย่างเอาไว้ให้เลยแต่ว่าปูเนี่ยมันต้องแกะนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนแบบนึงเราขอสลับมาที่อันนี้ก่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหนวดหมึกยักษ์นะครับที่เขามาปรุงนี่แล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับเลมอนเดี๋ยวเราจะขอบีบเลมอนไปนิดนึงละกันนี่นะฮะแบบนี้ไม่รู้เขาให้บีบหรือเปล่าแต่ให้มาก็แอสซูมไปก่อนว่าน่าจะบีบกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับตอนที่มาเสิร์ฟมียังคงรักษาความเหนียวไว้อยู่นะครับดูจากการที่ฟ้อมจิ้มลงไปนะครับอย่างแรกเลยนะหอมมากกลิ่นหอมตรงผิวเนี่ยออกมาชัดมากแล้วก็เนื้อหนักนะครับมีความหนึบหนับของหมึกนะครับเคี้ยวได้เรื่อยๆนะครับสนุกกับการเคี้ยวแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยเขาทำให้รสชาติเนี่ยอยู่ได้เต็มชิ้นมากๆคือปกติเนี่ยหมึกเนี่ยเป็นอะไรที่รสชาติของการปรุงเนี่ยมันจะเข้าไปในอาหารได้ยากนะแต่เนี่ยมันจะมีความหอมมาตลอดเลยมันจะมีความเค็มอ่อนตลอดการเคี้ยวเลยครับแล้วก็ตัดด้วยเปรี้ยวนิดนึงที่เราบีบเลมอนลงไปอันนี้เป็น Oyster Rocky Ferrer นะครับก็จะเป็นหอยนางรมที่เอามาปรุงไม่แน่ใจดูด้วยตาน่าจะคล้ายผักขมอบชีสอยู่เดี๋ยวเรามาลองดูนะว่าข้างในเป็นไงเขาจะเสิร์ฟวางมาบนนี่คืออะไรอ่ะเกลือหรอกลิ่นหอมมากอ่ะกลิ่นชีสขึ้นมานี่นะครับเราจะงัดออกมาได้ก็คือประมาณนี้นะฟีลลิ่งคล้ายๆเรากินผักขมอบชีสเลยที่มีความเค็มอ่อนนะครับแล้วก็มีความเด้งของหอยนางรมนิดนึงนะครับแต่เนื่องจากมันสุกมันก็จะไม่ได้เด้งเหมือนหอยนางรมที่เป็นหอยนางรมสดเนาะมันเขาปรุงสุกมาแต่สิ่งที่ไม่เหมือนผักขมอบชีสทั่วไปก็คือกลิ่นของชีสเนี่ยชัดขึ้นมามากกลิ่นของชีสหอมชัดมากอันต่อไปจะเป็นฟรายออยสเตอร์นะครับก็คือจะเป็นหอยนางรมที่ทอดมานั่นเองแบบนี้นะครับแล้วจะมีการปรุงอะไรบางอย่างมาด้วยนะฮะเสิร์ฟมาการตกแต่งเขาใช้ลักษณะผลึกเกลือแบบนี้ขออนุญาตนะครับน่าใช้มือได้เลยนะฮะจริงจะใช้ช้อนก็ได้นะข้างนอกมีความกรอบแบบกรุบๆตรงกลางนุ่มหอยนางรมเยอะมากแล้วก็จุดเด่นของที่นี่นะหอยนางรมทุกตัวไม่มีกลิ่นคาวเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เจอเลยนะครับแล้วก็มีความนุ่มมีความเป็นครีมมี่รสชาติเค็มอ่อนนะครับแล้วก็หอมซอสด้านบนขึ้นมาแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกจานเนี่ยตรงปกมากๆเลยนะครับคือแบบแม้กระทั่งพาสต้าเนี่ยเหมือนกับเอาแบบจากปกมาวางเลยอะอย่างเนี้ยให้ดูที่ปกก็ตัดภาพมาดูของจริงฮะคือสวยกว่าปกนะฮะแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าจะเป็นพาสต้าลิงกุินี่พริกแห้งนะครับแล้วก็เป็นกุ้งตรงนี้นะครับพวก lobster ก็มีนะครับแล้วแต่ว่าจะสั่งคือเนื่องจากที่นี่เขาใช้วัตถุดิบสดเนี่ยนะครับเวลาเราจองเนี่ยเราลอง
โทรมาสอบถามร้านก่อนก็ได้นะครับว่าวันที่เราจะจองเนี่ยวัตถุดิบเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับจะเป็นเส้นลิงกุินี่แบบนี้นะฮะก็เป็นเส้นพาสต้าชนิดหนึ่งที่ลักษณะเส้นคือจริงๆเส้นอ่ะองค์ประกอบจะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ชื่อเรียกนะครับจะแลกต่างกันไปตามลักษณะของเส้นนะครับแต่ว่าของที่นี่เขาจะเป็นโฮมเมดหมดเลยนะครับเส้นหอมมากอ่ะแล้วเป็นรสชาติมีความเผ็ดอ่อนๆ นะครับเค็มขึ้นมาเค็มอ่อนๆเผ็ดอ่อนๆ นะครับแล้วก็กลิ่นหอมของเส้นแล้วก็กลิ่นหอมของชีสขึ้นมานะครับแล้วก็มีเผ็ดคาอยู่ในปากกับลำคอนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอยู่ในระดับที่กินได้นะครับคือเป็นเผ็ดแบบคนที่ไม่กินเผ็ดก็ยังสามารถทานได้อยู่กุ้งกรอบมากคือวัตถุดิบดีและใช้ได้นะครับตัวเส้นเนี่ยความรู้สึกของเส้นเนี่ยจะเป็นเส้นที่สัมผัสหนักนะครับสุกทั้งเส้นนะครับไม่ได้อัลเดนเต้ตรงกลางไม่ได้กรุบมันจะหนักไปทั้งเส้นเลยแต่ว่าสนุกกับการเคี้ยวอยู่นะครับสัมผัสดีใช้ได้อยู่ lobster ตอนเนี้ยมาแล้วแล้วก็คือกำลังถ่ายรูปดังนั้นยังไม่มีสิทธิ์กินมากินปูก่อนที่เป็นเหมือนไม่น้องไม่มีใครสนใจน้องดูสิปูก็พีคนะไม่มีใครสนใจน้องเลยมีแต่ไปสนใจ lobster นะฮะอันนี้จะเป็นปูทะเลนะครับที่อบโอเบมาแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับอันนี้จะเป็นเนยละลายนะฮะแล้วก็มีเลมอนแล้วก็ผลึกเกลือแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าตัวใหญ่มากๆเลยนะฮะจริงๆเนี่ยเขามีอุปกรณ์ให้ด้วยหนึ่งคือไว้ทุบนี่นะครับทุบพวกตรงนี้แต่ว่าเขามีการเคาะมาให้แล้วนะครับแล้วก็มีที่หนีบนะครับเอาไว้จัดการกับก้ามปูนะฮะแล้วก็อันนี้เอาไว้แคะเนื้อปูที่หลงเหลืออยู่ในก้ามนั่นเองอันนี้เป็น cleansing wipe นะครับก็คือเดี๋ยวไว้เช็ดมือแล้วก็นี่แล้วเขาก็ให้ถุงมือมาด้วยเปิดกระดองปูออกมานะครับตรงนี้มีอะไรให้กินไหมเนี่ยปกติเอาจริงๆนะเป็นคนแกะปูไม่เป็นนะครับเดี๋ยวลองแคะออกมาเฮ้ยก็มีหน่อยๆเหมือนกันใช่หรือเปล่ากลิ่นเขาหอมมากเลยอ่ะกลิ่นโอเบปูเนี่ยเขาแยกมาเป็นชิ้นๆให้เลยนะครับเห็นปะเนี่ยตรงนี้ก็สามารถหักครึ่งแล้วก็กินได้เลยเดี๋ยวจะเริ่มจากส่วนนี้ก่อนนะครับจริงๆนะเขาให้ทิชชู่มาใช่ไหมมันไม่ถนัดอะเสียงดังด้วยดังนั้นก็ขออนุญาตใช้มือละกันเป็นปูทะเลที่ตัวไซส์ค่อนข้างใหญ่นะครับดึงตรงนี้ออกมาได้เลยมันควรจะติดอยู่ตรงนู้นเนาะอ๋อติดตรงนี้ถูกแล้วค่อยๆแกะนะครับเขากระเทาะมาแล้วด้วยนะครับแกะเปลือกออกทีละหน่อยเปลือกเขาจะเป็นเปลือกที่แบบคล้ายๆหนากว่าเปลือกไข่หน่อยนะดังนั้นเนี่ยแกะง่ายส่วนตัวเราก็เป็นคนชอบที่ชิมรสชาติวัตถุดิบหลักอยู่แล้วแต่ต้องดูใกล้ๆแบบนี้นะครับนี่แต่กลิ่นบอกเลยว่ากลิ่นเครื่องเทศหอมมากมีความหวานอ่อนๆเป็นความหวานอาหารทะเลอยู่ในเนื้ออยู่แล้วแล้วก็เนื้อมีความแน่นและหนักเนื้อแน่นมากจริงครับนี่แล้วก็เราสามารถใช้สิ่งนี้แคะเนื้อที่เหลือออกมาได้นะนี่เห็นไหมมันจะออกมาแบบนี้แคะออกมาแล้วก็กินได้เลยนะครับถ้าอยากได้ความสดชื่นเพิ่มบีบเลมอนที่ให้มาด้วยมันจะดึงรสชาติวัตถุดิบออกมาได้ดีมากๆแน่ๆนี่นะครับเราก็จะได้เนื้อปูแบบนี้โอ้แล้วก็มีไข่มันด้วยใช่ไหมเนี่ยอันนี้เมื่อมันผ่านด่านการถ่ายรูปมาแล้วนะครับเราก็สามารถกินได้แล้วนะครับนี่คือ lobster ที่เอามาสตีมทั้งตัวนะครับแล้วก็เสิร์ฟคู่กับเนยละลายนะครับก้ามมันก็จะไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะฮะหลุดออกมาง่ายๆแบบนี้เลยนี่นะครับเปลือกมันหนามากเลยนะโหดูลายความสวยงามของขอบีบเลมอนหน่อยนะโหเวลากิน lobster นะผมบอกเลยว่าถ้าสมมุติมานี่นะสิ่งที่ต้องลองสั่งก็คือสตรีมแบบสดทั้งตัวยังไม่ต้องปรุงอะไรนะแล้วก็เราจะได้ชิมรสชาติจากวัตถุดิบของเขาจริงๆซึ่งมันเป็น lobster เป็นจริงๆคือสดมากๆเพราะเนื้อมันเนี่ยจะมีความยังมีความยืดหยุ่นและเด้งอยู่นะครับเนื้อไม่เป็นทรายมันจะไม่เหมือนกับ lobster ที่ถูก frozen มาแล้วอ่ะนะครับมีความเค็มอ่อนในเนื้อของ lobster แล้วก็พอเราบีบเลมอนลงไปนิดนึงเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวนิดนึงของเลมอนและความหอมขึ้นมาตัดเลมอนเป็นอะไรที่ดึงรสชาติหลักของอาหารทะเลออกมาได้ดีมากๆนะครับตรงนี้เขาก็ผ่าท้องมาใ
แบบนี้เลยอ่ะนะครับคือพอความที่มันเป็นเสิร์ฟล็อบสเตอร์แบบไลฟ์แบบเนี้ยคือดีงามเอาจริงนะคือบอกเลยว่าสมราคาเพราะว่าไลฟ์ล็อบสเตอร์แบบนี้หาไม่ได้แล้วนะครับที่ราคาแบบนี้คือเป็นบุฟเฟ่ล็อบสเตอร์ที่เป็นไลฟ์อ่ะคือเสิร์ฟแบบเป็นๆส่วนของล็อบสเตอร์เทลที่เขาผ่าออกมาแล้วก็แบบดึงออกมาได้แบบง่ายๆนะครับเราบีบเลมอนลงไปนิดนึงนี่นะครับดูดิเนี่ยรสชาติเหมือนกับตรงก้ามาแหละแต่คือถ้าสำหรับใครที่จินตนาการรสชาติของล็อบสเตอร์ไม่ออกหรือยังไม่เคยทานนะครับบอกเลยว่าเนื้อของล็อบสเตอร์เนี่ยมันจะคล้ายๆกับการที่เราปกติเวลาเรากินกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่เนื้อมันจะแน่นแล้วกรุบใช่ไหมแต่เนื้อล็อบสเตอร์มันจะมีความเด้งและยืดหยุ่นมากกว่ากุ้งแม่น้ำนะครับเนื้อมันจะคนละโทนกันดังนั้นเนี่ยรสชาติเขาจะมีเค็มอ่อนๆของทะเลอยู่แล้วคือเอาง่ายๆนะถ้าเราอยากชิมรสชาติแบบนี้เราไม่ต้องปรุงเลยก็ได้ส่วนนี้ก็คือในเมนูเนี่ยก็คือล็อบสเตอร์เนยกระเทียมแต่เราสามารถสั่งเป็นทาทรัฟเฟิลแบบนี้มาได้ด้วยแล้วก็เสิร์ฟคู่กับเนยละลายอีกเช่นกันนะครับก้ามนะครับเขาก็จะเป็นส่วนที่เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะชิมรสชาติตรงนี้ดูนี่นะฮะเงี้ยห่างมันออกมาก่อนก็ได้ชึบเพราะว่าส่วนที่มันจะติดกันก็คือส่วนนี้มันค้างใช่ไหมเนี่ยโหนี่นะครับโอ้ยถ้าใครไม่เคยกินล็อบสเตอร์จะกินล็อบสเตอร์ครั้งแรกในชีวิตนะหาไลฟ์ล็อบสเตอร์ที่เป็นล็อบสเตอร์สดเท่านั้นไม่งั้นน่ะมันจะไม่ได้ฟีลลิ่งแบบนี้มันจะมีความยืดหยุ่นในเนื้อของล็อบสเตอร์อ่ะเผลอแป๊บเดียวไปแล้วนะฮะน้องเมย์เอาไว้นะมันจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็สนุกกับการเคี้ยวเนื้อมีความเค็มอ่อนอย่างที่บอกครับแล้วก็เนี้ยมันจะมีกลิ่นหอมของมันขึ้นมากลิ่นของทรัฟเฟิลไม่ได้ขึ้นมารุนแรงนะครับเอาจริงคือความเป็นล็อบสเตอร์ยังคงชัดเจนอยู่กลิ่นของทรัฟเฟิลไม่ได้ขึ้นมาเยอะมากสีเขียวอันนี้ก็คือมันเขานะครับแล้วก็สีแดงๆอันนี้ก็คือไข่ล็อบสเตอร์นั่นเองคือเราสามารถกินกับเนยละลายได้นะครับถ้าเราอยากเพิ่มความมันขึ้นมาแต่ว่าส่วนตัวไม่ก็ลดแคลอรี่ลงนะฮะแต่อย่างที่บอกนะเราสั่งกี่ตัวก็ได้นะครับไม่อั้นเลยนะครับเวลาเรามาตรงนี้คนนี้บอกว่ากินกับเนยละลายอร่อยมากมันเป็นรสชาติเดียวที่พี่โอบอกเลยแต่ว่ามันจะมีกลิ่นเนยหอมขึ้นมาคุ้มเต็มปากหมดเลยค่ะจะสั่งตัวนึงจะใช้เวลาในการปรุงนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวลองชิมกับเนยละลายก็ได้กลิ่นเนยเพิ่มขึ้นมาแต่ไม่ได้อินคือรสชาติเดิมเรารู้สึกว่ามันแบบพีคอยู่แล้วนะครับจำหอยนางรมได้ไหมตอนแรกรสแรกที่เรากินเนี่ยคือ Irish Premium Oyster ใช่ไหมอันนั้นมาจากไอร์แลนด์นะครับส่วนอันนี้เป็นเตียมาลานะครับจากฝรั่งเศสนั่นเองนะฮะก็ลักษณะจะตัวใหญ่กว่าสิ่งที่ต่างกันของหอยนางรมแต่ละอย่างเนี่ยเราไม่ได้เน้นแค่ตัวใหญ่นะแต่ว่าต้องสัมผัสที่รสชาติด้วยนะครับแล้วก็นี่ใส่เลมอนกับเรดไวน์เวเนก้านะฮะแต่ถ้าเป็นแนวไทยๆก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดน่าจะเทได้เหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าสเลิฟใช่ไหมสเลิฟขึ้นมาความรู้สึกส่วนที่เป็นตัวหนาๆของตัวเนี่ยจะมีความเด้งกว่านะครับเพราะส่วนนี้จะใหญ่กว่านะครับส่วนรอบๆก็จะนุ่มๆความสดเนี่ยสดเด้งนุ่มมากแล้วก็มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของหอยนางรมนิดหน่อยนะครับจากอันอื่นที่แบบอาจจะถ้าไม่ได้มีกลิ่นนะครับแต่อันนี้ก็มีกลิ่นที่ชัดขึ้นแต่ยังสดมากๆอันนี้คือเมนู crab melt นะครับเป็นเนื้อปู snow crab นะครับอบในขนมปังโฮมเมดและชีสนะครับเสิร์ฟมาแบบนี้นะครับกลิ่นที่เข้าจมูกนะครับตอนยกมาเสิร์ฟเนี่ยจะอารมณ์เหมือนได้กลิ่นขนมปังกระเทียมซึ่งมันก็น่าจะเป็นขนมปังกระเทียมจริงแหละดูจากตรงนี้นะโอ้คือข้างล่างมันแบบยุบไปเลยอ่ะขนมปังผิวกรอบนะฮะจะหั่นยังไงเนี่ยโขดูแลดูแลดูแลนี่โอ้โหแบบนี้อ้วนๆกันไปเลยนะฮะเมนูเนี่ยเค็มอ่อนๆของขนมปังกระเทียมแล้วก็หอมเนยกระเทียมมากแล้วก็อันนี้มันจะมีความครีมมากๆแล้วก็เป็นเค็มอ่อนๆตามมารสชาติจะเป็นเบสออนไปทางนี้นะครับแล้วก็กลิ่นใบอันนี้ขึ้นมาชัดไม่แน่ใจว่าใบอะไรนะฮะแต่วิธีกินง่ายๆก็คือก่อนที่เราจะหั่นให้มันออกมาแบบนี้นะครับเนื่องจากข้างในมันมีลักษณะเป็นถังอะเป็นก้นแล้วก็ใส่น้องเมย์บอกว่าสายเด็กวันจะชอบเนี่ยนะครับเนื้อปูก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยหยิบขึ้นมาแบบนี้ได้โอ้ยเนยทั่วแต่ไม่ได้มากเกินไปนะครับคือกำลังดีอันนี้คือป๊อปคอร์นชิมโบรนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เป็นป๊อปคอร์นเป็นกุ้งป๊อปคอร์นนะครับมาในแบบนี้แล้วก็เสิร์ฟมาคู่กับ
เฟรนช์ฟรายนะครับซึ่งเป็นมันฝรั่งจริงๆแบบเห็นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยอมน้ำมันนิดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับข้างผิวข้างนอกมีความกรอบเค็มมันอ่อนเป็นฟีลลิ่งเหมือนเรากินเฟรนช์ฟรายอันใหญ่นะครับที่ตรงกลางมันจะนุ่มนะครับแต่ข้างนอกที่นี่ทำได้กรอบมากกว่าที่อื่นอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้มาส่วนนี้ก็จะเป็นกุ้งแบบคือขยับนิดเดียวกุ้งก็ร่วงแล้วนะครับคือให้มาเยอะมากนะครับที่หนึ่งเป็นกุ้งแบบแน่นๆผมอยากให้ดูนี่พอเราพยายามจะหั่นมันนี่มันมีซอสตรงนี้ข้างในด้วยคือการที่มาที่นี่นะผมแนะนำอย่างหนึ่งว่าอย่ามาคนเดียวเพราะมาไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะเขารับขั้นต่ำ2ที่แม็กสุดคือ6ที่การที่มากันเยอะเนี่ยมันก็สามารถสั่งหลายๆเมนูมาแชร์กันได้ผิวขนมปังข้างนอกเนี่ยตอนหั่นไปรู้สึกว่ามันมีความกรอบด้วยดีมากเนื้อขนมปังมันกรอบนอกนุ่มในมากตัวซอสมีความหอมมีความเค็มอ่อนเค็มนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวกุ้งเนี่ยกรอบแล้วมีความกรอบของผิวแป้งที่ถูกเคลือบจากขนมปังมาอีกเนี่ยนั่นมันจะได้ความกรอบที่ช่วยเพิ่มรสสัมผัสอันนี้คือเมนู lobster slider นะครับก็คือเป็นเนื้อ lobster นะครับที่อยู่ในขนมปังโฮมเมดหมึกดำแล้วก็เป็นซอสมันปูแล้วด้านบนเนี่ยเหมือนเขาท็อปมาด้วยคาเวียร์อีกเป็นเหมือนกับเป็นมินิเบอร์เกอร์นั่นเองอย่างแรกงงมากเลยมีความกรอบมาจากไหนความกรอบน่าจะเป็นตรงเนื้อขนมปังตรงผิวเนื้อขนมปังด้านในนะครับจะมีความกรอบอยู่แม้ทั้งเนื้อล็อบสเตอร์ที่อยู่ตรงนี้มันเป็นเนื้อล็อบสเตอร์ที่เด้งและยืดหยุ่นมากๆนะครับขนมปังเคี้ยวไปเรื่อยๆมีความหวานขึ้นมาหน่อยๆนะครับแต่พอซอสมันก็จะมีความมันๆอ่ะมันเลยสัมผัสที่เฮ้ยคือเซอร์ไพรส์ในรสชาติของอันนี้บอกเลยว่าถ้ามากับ4คนลองสั่งอันนี้1เซตนะครับเพราะมา4ที่ก็ลองชิมดูกันดูคนละอันเชื่อเลยว่าหลายๆคนจะเซอร์ไพรส์แบบเนี้ยจริงๆนะตอนแรกคิดว่าร้านเนี้ยตอนที่มาเนี่ยจุดเด่นน่าจะเป็นล็อบสเตอร์ไม่อั้นอย่างเดียวแต่จริงๆอ่ะพอลองสั่งเมนูอื่นที่มีความหลากหลายอ่ะบอกเลยว่าจุดเด่นของเขาอ่ะคือทุกๆเมนูเขามีรสชาติที่ปรุงออกมาดีแต่อย่างที่บอกครับรสชาติมันจะไม่ใช่สไตล์ไทยอ่ะมันเป็นรสชาติที่เป็นมิติของความเค็มความมันคล้ายๆอาหารของทางตะวันตกคือทุกอย่างอ่ะผ่านการปรุงรสแล้วเลือกวัตถุดิบที่ดีคือบอกเลยว่าสมมตินะถ้าไม่เน้นมากินล็อบสเตอร์เยอะมากินเป็นอลาคาร์ทเนี่ยจานนึงแบบเฉลี่ยอยู่ที่ 3-4-500 นะครับก็ถือว่าเฮ้ยใช้ได้กับรสชาติอย่างนึงที่ยังไม่ได้ชิมของที่นี่เลยนะคือน้ำจิ้มซีฟู้ดถ้าสมมติเราขอก็ขอได้นะเปรี้ยวนำเผ็ดนำหวานตามนิดนึงคือเป็นรสชาติน้ำจิ้มซีฟู้ดที่บอกเลยเด็ดนะครับถ้าเป็นสายหอยนางรมหรือโหถ้าหอยนางรมมากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่นะอีกฟิลนึงเลยคือแบบไทยๆเลยอันนี้ต้องสั่งทาโก้มาด้วยนะครับเป็นเสิร์ฟมากับมะนาวนะครับฝั่งนี้จะเป็นปลา2อันนะฝั่งนี้จะเป็นกุ้ง2อันนะฮะก็เสิร์ฟให้มะนาวมาด้วยก็คงต้องบีบมะนาวอ่ะคงไม่ได้มาตกแต่งเฉยๆหรอกเสิร์ฟมาแบบนี้เลยนะฮะจะมีมะม่วงด้วยที่เห็นชัดนะฮะลองชิมต้องกัดจากแป้งหน่อยกรอบแบบกรอบแบบบางๆเป็นโครงๆนิดนึงอุ้ยมันร่วงอ่ะห้ามเอียงนะครับห้ามเอียงแป้งเป็นคล้ายๆแบบแป้งพายที่บางๆมะม่วงเข้ามาก่อนเป็นความหวานสดชื่นมีความเปรี้ยวแซมเข้ามากลิ่นเครื่องเทศชัดและรุนแรงมากเหมือนกินอาหารสไตล์อาหรับทาโก้เป็นของอาหรับปะผมจะกลิ่นเครื่องเทศแรงมากจริงๆตรงเนื้อปลานะครับเนื้อปลานุ่มหลุดออกมาในปากง่ายเลยนะครับแล้วก็มีความหวานอมเปรี้ยวของผลไม้ที่อยู่รอบๆแต่ตรงที่เป็นเนื้อสัตว์ตรงกลางเนี่ยจะกลิ่นเครื่องเทศชัดมากๆเป็นเมนูที่กินแล้วสดชื่นอันนี้จะเป็นกุ้งนะครับทาโก้กุ้งเวลากินก็ต้องค่อยๆกินอาจจะเลอะเทอะมือนิดนึงนะครับมันเทมาดังนั้นอุ้ยขอใช้ช้อนช่วยนะแต่แบบให้เห็นชัดๆเลยว่ากุ้งแบบใหญ่มากแบบนี้เลยดังนั้นสรุปนะครับเมนูหลักๆของร้านนี้เนี่ยแต่ละอย่างนะครับก็จะเน้นล็อบสเตอร์นะครับที่เอามาสตรีมสดแล้วก็ปรุงแบบต่างๆนะครับแล้วก็เป็นปูนะครับปรุงแบบต่างๆแล้วก็เป็นพวกทาโก้นะครับเป็นพวกโรนะครับที่เป็นคำว่าโรก็คือเขาก็จะเป็นขนมปังแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็เป็นพาสต้าต่างๆนะครับเป็นสไตล์แบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าสมมุตินะเรามาเนี่ยคนนึงจ่ายเอาเซตแม็กซ์สุดเลย 3,500 ทอน1บาทเนี่ยนะครับกินล็อบสเตอร์2ตัวคุ้มแล้วนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเขาบวกเซอร์วิสบวกแวตด้วยนะนะครับจากราคา 1,900 หรือ 2,000 กว่าเมื่อกี้นะครับดังนั้นเนี่ยแล้วจุดเด่นคือวัตถุดิบทุกอย่างเป็นไลฟ์เป็นแบบสดหมดเลยดังนั้นเนี่ยคุ้มค่าเป็นอีกร้านนึงที่บอกได้เลยว่าจ่ายปุ๊บก็คุ้มค่าเลยนะครับในการมากิน
นะครับก็อย่าลืมนะครับว่า walk in เข้ามาไม่มีแบบนี้ไม่มีบุฟเฟ่ต์หน้าร้านต้องจองผ่านทางGitHubนะครับในลิงก์ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากร้านนี้เอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกละกันนะครับเก็บไว้ในช่องไลน์แท็กแล้วก็ถ้าชอบการรีวิวที่ละเอียดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเราไว้แล้วก็เจอกันทุกวันศุกร์ตอน 17:30 สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ